ในความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้และประสิทธิภาพการดำเนินงานของชิบะเรียมที่ได้ลดเวลาการเชื่อมโยงระหว่างบล็อกเชนเลเยอร์2ของชิบะอินุและอีเธอเรียมลงเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้เวลาของสะพานนั้นได้ยืดหยุ่น7วันซึ่งลบกวนการปฏิบัติงานที่ราบรื่นแต่อย่างไรก็ตามชิบะเรียมได้ประสบกับความสำเร็จอย่างมากด้วยการลดเวลาลงเหลืออย่างน้อย1ชั่วโมงโดยชิบะเรียมของชิบะอินุได้ลดเวลาของสะพานอีเธอเรียมลงเหลือ45นาทีอย่างน่าประทับใจโดยการพัฒนานี้ถือเป็นการปรับปรุงที่สำคัญของชิบะอามีนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นในการส่งเสริมระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้นโดยโพสต์ล่าสุดบน X ของชิบะเรียมซึ่งเป็นระบบนิเวศของชิบะอินุได้เปิดเผยข่าวการอัปเกรดล่าสุดโดยระบุความล่าช้า7วันเดิมนั้นได้ถูกนำมาใช้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาโทเค็นโดยการส่งเสริมการอยู่อีกต่อไปในเลเยอร์2ซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลในเครือข่ายแต่อย่างไรก็ตามนอกจากการตระหนักถึงความต้องการในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วขึ้นและความคล่องตัวมากขึ้นชิบะเรียมจึงได้ยกระบบนี้เพื่อรองรับเสถียรภาพของความเร็วในตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้นนอกจากนี้เองกลไกที่ได้รับการอัปเกรดยังใช้ประโยชน์จากระบบจุดตรวจสอบโดยเฉพาะสำหรับการออกจากโทเค็นโบช่วยให้การถอนออกจากการอัปเกรดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นผลกระทบของการปรับปรุงนี้จึงมีผลอย่างมากต่อผู้ใช้งานในชิบะเรียมเวลาเชื่อมต่อที่ลดลงช่วยให้ผู้ที่ถือสามารถจัดการกับสินทรัพย์ของตนด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนช่วยให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องรอนานถึง1สัปดาห์นอกจากนี้การเร่งความเร็วนี้ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในระบบนิเวศของชิบะอินุอย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการเงินและการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการคำนึงถึงเวลาในการรันระบบนอกจากนี้การอัปเกรดยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของชิบะเรียมในการพัฒนาความก้าวหน้าและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดใช้งานการจัดการสินทรัพย์และการปรับใช้ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเครือข่ายจึงเพิ่มความน่าดึงดูดสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ดังนั้นจึงอาจขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมภายในระบบนิเวศของชิบะอินุได้มากยิ่งขึ้นและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาคงเหรียญโทเค็นชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่263มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาของชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป 4.38% โดยล่าสุดตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าในระยะยาวชิบะนั้นยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้น Signal Line ในฝั่งของ Histogram ของ MACD เองในช่วงกราฟ Time Frame 1วันยังคงบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมากกว่าวันก่อนหน้านี้ในฝั่งของออคซูเลเตอร์ของตัวเหรียญโทเค็นชิบะอินุนั้นเข็มชี้ไปที่มีแรงซื้อในฝั่งของระดับแนวรับที่สำคัญหากเหรียญร่วงลงมาเรายังคงมองว่าอยู่ที่ระดับราคา232มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวและถ้าหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญของฟิโบนัชชีที่ระดับราคา370มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ